ตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2561เป็นต้นไปองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.นะคะจะเริ่มใช้อัตราค่าโดยสารใหม่กับรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV จำนวน100คันนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะรถโดยสารรุ่นนี้ให้บริการในสาย20 21 37 105 138และสาย140โดยจะปรับเพิ่มขึ้น2บาทต่อคนต่อเที่ยวจากอัตราเดิมอัตรา11ถึง23บาทนะคะเป็น13ถึง25บาทส่วนรถโดยสารเก่าทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศยังใช้ค่าโดยสารอัตราเดิมค่ะนายประยูรช่วยแก้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการขอสมค.บอกว่าการปรับค่าโดยสารครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางและคณะกรรมการขอสมค.โดยจะปรับอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศรุ่นใหม่ทั้งรถที่วิ่งให้บริการแล้วและรถที่กำลังทยอยเข้ามาเพิ่มในอนาคตซึ่งรถรุ่นนี้เป็นรถโดยสารชานต่ำนะคะออกแบบในลักษณะ universal design ติดตั้งกล้อง CCTV และระบบ GPS ทางลาดสำหรับรถวีลแชร์เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกประเภททั้งคนพิการผู้สูงอายุใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะ